ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาค่ะได้มีการนําทีมส่วนราชการนะคะพบปะกับสื่อเป็นการสร้างการรับรู้ความร่วมมือในการที่จะพัฒนาจังหวัดยะลาค่ะ ที่โรงแรมยะลาแกนพาเลตอำเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะนายสุพจน์รอดเรืองนนหนองคายผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้ร่วมกันในการพบปะสื่อมวลชนจังหวัดยะลาในโครงการผู้ว่าพบสื่อครั้งที่หนึ่งโดยทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลาได้มีการจัดขึ้นนะคะเพื่อที่จะให้สื่อในพื้นที่ค่ะได้มาร่วมพบปะกับผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการเพื่อที่จะพูดคุยสร้างความเข้าใจในการทํางานร่วมกันเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ตลอดจนเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยโดยในงานนี้ค่ะเขามีการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการทำงานร่วมกันระหว่างส่วนราชการกับพี่น้องสื่อมวลชนและนอกจากนี้เองนะคะยังมีการแสดงของวงดนตรีพื้นบ้าน จากน้องๆโรงเรียนราชประชานุเคราะห์41จังหวัดยะลาเพื่อที่จะสร้างความเพลิดเพลินให้กับผู้ที่มาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะครั้งนี้นะครับทางนั้นของผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาก็ได้กล่าวถึงการทํางานนะครับหลังจากที่ได้มาดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาในช่วงที่ผ่านมาโดยมีความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัดยะลาในทุกด้านทางด้านเศรษฐกิจสังคมการท่องเที่ยวความปลอดภยัยและก็ด้านอื่นๆรวมไปถึงเรื่องของด้านการศึกษา ซึ่งได้มีการเน้นย้ำในเรื่องของการเรียนการสอนภาษาไทยให้กับเด็กๆในพื้นที่และก็พร้อมที่จะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากส่วนราชการสื่อมวลชนและก็ประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลานะครับเพื่อที่จะร่วมกันในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดยะลาต่อไปครับ